เปิดแอร์ทั้งวัน24ชั่วโมงได้ไหมจะเป็นอะไรไหมแอร์จะพังเร็วหรือเปล่าแล้วเราควรเปิดแอร์วันละกี่ชั่วโมงดีหลายคนคงสงสัยมาใส่ก็ข้องใจกันในคลิปนี้สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ครับหลายคนน่าจะสงสัยและเป็นกังวลสำหรับคนที่ใช้แอร์เป็นประจำนะครับและเปิดแอร์ค่อนข้างบ่อยนะครับว่าเราสามารถเปิดแอร์ต่อเนื่องได้นานแค่ไหนต่อวันต้องมีการพักเครื่องบ้างหรือเปล่าควรจะพักไว้นานแค่ไหนและหากเปิดแอร์ทั้งวัน24ชั่วโมงจะทำให้แอร์พังเร็วหรือเปล่าก็สงสัยเหล่านี้สรุปได้เป็นคำถามเดียวก็คือแอร์เปิดทั้งวันต่อเนื่อง24ชั่วโมงตลอดอายุการใช้งานได้ไหมฟังดูแล้วโอกาสเป็นไปได้สำหรับบ้านที่พักอาศัยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะไม่ปิดแอร์เลยใช่ไหมล่ะครับเพราะคงเปลืองไฟหน้าดู oh, no. แต่สำหรับคนที่ไม่เกี่ยงค่าไฟล่ะหรือจะเป็นพื้นที่ใช้งานที่จำเป็นต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาเช่นห้องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรือร้านค้าที่เปิดตลอด24ชั่วโมงแล้วครับคุณคงจะต้องการคำตอบแล้วล่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะครับขออนุญาตเท้าความก่อนนะครับทุกคนต้องยอมรับให้ได้ก่อนนะครับว่าแอร์ในยุคปัจจุบันหรือแอร์ที่ซื้อมาตั้งแต่10ถึง20ปีให้หลังมานี้นะครับมีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นผู้ผลิตทุกเจ้าหรือทุกยี่ห้อก็จะลดต้นทุนการผลิตลงเพื่อได้ราคาที่สามารถจับต้องได้โดยลดขนาดเครื่องรวมถึงลดสเปควัสดุต่างๆลงเพื่อให้มีราคาที่ถูกลงแน่นอนว่าแตกต่างกับแอร์เมื่อ10ถึง20ปีก่อนหน้านี้แน่นอนนี่เป็นกลไกการตลาดของแอร์นะครับช่างแอร์อยากให้ยอมรับจุดนี้ให้ได้นะครับต่างจากแอร์เมื่อ20กว่าปีที่แล้วที่มีอายุการใช้งานยาวนานมากแบบว่าซื้อมาใช้งานแล้วเนี่ยลืมไปเลยนะครับไม่ต้องมีการเปลี่ยนใหม่ใช้งานได้กว่า20ปีก็ไม่เสียในยุคนั้นมีเพียงแอร์ที่เป็นแบบฟิกสปีดนะครับยังไม่มีระบบอินเวอร์เตอร์แน่นอนว่าหลักการทำงานก็ง่ายๆเป็นการตัดต่อการทำงานของคอยล์ร้อนตามอุณหภูมิที่ตั้งไว้แต่ปัญหาในสมัยนั้นก็คือแอร์จะกินไฟมากนะครับแล้วก็มีเสียงค่อนข้างดังแต่นั่นก็เลขมากับอายุการใช้งานที่ยาวนานตามที่บอกนะครับเพราะยังเป็นคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบอยู่และเซ็นเซอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆยังมีน้อยโอกาสที่จะมีอะไรเสียก็น้อยตามไปด้วยท่อน้ำยาก็หนาโอกาสรั่วก็ยากกว่าสมัยนี้ต่อมาจึงได้มีการใช้คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ทำให้เสียงมันเบาลงมากนะครับและบางยี่ห้อก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆพัฒนาให้คอมเพรสเซอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้นทำให้ประหยัดไฟมากขึ้นด้วยนะครับแต่นั่นยังไม่พอนะครับเนื่องจากต้องการการประหยัดไฟที่มากขึ้นทำให้เมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับก็ได้มีเทคโนโลยีใหม่เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ทำให้ประหยัดไฟมากขึ้นไปอีกประมาณ 20-50% เมื่อเทียบกับแอร์แบบฟิกสปีดในยุคเดียวกันนะครับแต่ก็เลขกับอายุการใช้งานที่สั้นลงเพราะเพิ่มโอกาสที่แอร์จะเสียมากขึ้นเพราะได้มีเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆในตัวแอร์มากขึ้นนะครับเพื่อช่วยเพิ่มเข็นประสิทธิภาพให้มากที่สุดสิ่งนี้ทำให้อายุการใช้งานเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนนะครับเรื่องนี้เราคงต้องยอมรับสภาพให้ได้นะครับเนื่องจากช่างแอร์เคยมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาและออกแบบหรือว่า R&D มาก่อน
ไม่ว่าสินค้าจะเป็นอะไรนะครับวิศวกรออกแบบจะกำหนดชั่วโมงการใช้งานหรืออายุการใช้งานก่อนแล้วก็เลือกวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆให้เหมาะสมกับโจทย์ที่ตั้งไว้ซึ่งปัจจุบันช่างแอร์คาดการว่าวิศวกรออกแบบแอร์จะกำหนดไว้ที่10ปีสังเกตจากระยะการสำรองอะไหล่ที่หลายแบรนด์จะกำหนดไว้ที่10ปีหรือบางแบรนด์กำหนดระยะเวลาประกันสูงสุดไว้ที่10ปีแล้วเขากำหนดให้แต่ละวันเปิดวันละกี่ชั่วโมงล่ะเรื่องเหล่านี้ผู้ผลิตไม่บอกผู้ใช้งานอย่างเราๆหรอกครับบอกมาก็ขายไม่ได้นะสิครับรวมทั้งบางทีโจทย์ตั้งต้นก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของอายุการใช้งานซะอีกแต่จะถูกกำหนดด้วยต้นทุนด้วยราคาต้นทุนของเครื่องนะครับแล้วเลือกชิ้นส่วนที่มีโอกาสเสียในระหว่างนั้นให้เป็นชิ้นส่วนที่ราคาไม่แพงมากเพื่อจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของตัวเครื่องนะครับแต่แน่นอนคลิปนี้เราทิ้งต่างว่าเขากำหนดด้วยระยะเวลาการใช้งานเพราะเนื้อหาของเรามองที่เวลาในการใช้งานนะครับช่างเอจะตอบคำถามก่อนนะครับว่าแอร์เปิดทั้งวันต่อเนื่อง24ชั่วโมงตลอดอายุการใช้งานได้ไหมคำตอบคือได้ครับเนื่องจากหากเราทำทุกอย่างถูกต้องเช่นเลือกขนาดแอร์เหมาะสมติดตั้งถูกต้องห้องหรือพื้นที่ใช้งานเป็นห้องปิดคอยร้อนก็จะมีช่วงการหยุดการทำงานในสัดส่วนประมาณทำงาน 80% หยุด 20% ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าเครื่องมันจะมีเวลาในการพักนะครับแต่หากเป็นแอร์แบบอินเวอร์เตอร์ทุกคนก็น่าจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าคอยร้อนจะไม่ค่อยมีการหยุดการทำงานแต่ผู้ออกแบบรู้อยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นแบบนั้นดังนั้นเขาจึงได้กำหนดไว้แล้วว่ามันจะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนะครับและนั่นแน่นอนว่าคอยเย็นก็เช่นเดียวกันมันจะทำงานอยู่ตลอดถึงแม้ว่าคอยร้อนจะหยุดไปก็ตามแต่อย่าลืมนะครับว่าเครื่องคอยเย็นมันเป็นอากาศเย็นนะครับความเสียหายของอุปกรณ์ก็มีน้อยกว่าเพราะชิ้นส่วนต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จะเสียหายได้ง่ายเมื่อมีความร้อนสูงหากอากาศเย็นย่อมโอกาสเสียน้อยลงไปด้วยแต่ถึงแม้จะบอกว่าสามารถเปิดใช้งานต่อเนื่องได้แต่แน่นอนนะครับว่าอายุการใช้งานมันจะน้อยลงน้อยลงในที่นี้ก็คือใช้คุ้มค่านะครับเพราะเราใช้งานแอร์เยอะมากๆนี่นาแล้วจาก10ปีจะเหลือเท่าไหร่ล่ะโดยจำนวนชั่วโมงการใช้งานต่อวันเราจะอ้างอิงตามการทดสอบของฉลากเบอร์5ที่กำหนดไว้ว่าใช้งานวันละ8ชั่วโมงดังนั้นมาลองคำนวณเล่นๆกันดูนะครับสมมุติว่าใช้งานวันละ8ชั่วโมงต่อวันปีหนึ่งก็365วันนะครับก็มาคูณด้วย8นะครับก็จะได้เป็นจำนวนชั่วโมงต่อปีต่อมานะครับที่บอกไว้นะครับว่าเขากำหนดไว้ว่าใช้งานได้10ปีดังนั้นก็คูณ10ปีเข้าไปนะครับก็จะได้สรุปว่าชั่วโมงการใช้งานที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ก็คือ 29,200 ชั่วโมงนะครับอันนี้ก็คืออายุของมันที่ออกมาเป็นชั่วโมงนะครับดังนั้นเรามาดูนะครับว่าถ้าหากเราเปิดแอร์ต่อเนื่องไม่ปิดเลยเนี่ยก็คือเปิด24ชั่วโมงเนี่ยมาลองคำนวณย้อนกลับกันนะครับช่างแอร์ก็จะเอาจำนวนชั่วโมงที่เขากำหนดไว้ก็คือ 29,200 ชั่วโมงนะครับลองหารมันด้วย24เพื่อจะดูว่ามันเป็นการเปิดได้กี่วันนะครับจากนั้นมันก็ได้เป็นจำนวนวันทั้งหมดและผมก็จะเอา365วันมาหารเพื่อจะดูว่ามันได้เป็นอายุการใช้งานกี่ปีเมื่ออ่านแล้วก็จะได้
อยู่ที่ 3.33 ปีนะครับดังนั้นก็สรุปได้นะครับว่าหากเปิดใช้งานต่อเนื่องอายุการใช้งานจากการออกแบบก็จะเหลือแค่ประมาณ 3-4 ปีจากที่กำหนดไว้ประมาณ10ปีนั่นแหละครับแต่ทั้งนี้ระหว่างการใช้งานย่อมมีโอกาสเสียได้เสมอไม่ว่าจะเพิ่งใช้งานแค่ช่วงสั้นๆหรือใช้งานมานานแล้วก็ตามมันเป็นธรรมชาติของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับเป็นที่มาที่เราต้องเลือกแบรนด์ที่น่าเชื่อถือการบริการที่ดีส่วนเรื่องคุณภาพสินค้าช่างเอมองว่าใกล้เคียงกันหมดนะครับทุกคนได้คำตอบทั้งหมดแล้วใช่ไหมครับโดยความเห็นช่างเอแล้วมองว่าหากเรายอมรับได้ในจุดนี้ก็ว่ากันไปตามนั้นครับแต่หากเป็นไปได้หากพื้นที่หน้างานจำเป็นต้องเปิดต่อเนื่องอย่างห้องเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หรืออื่นๆก็ตามนะครับควรใช้แอร์2ตัวสลับกันทำงานเครื่องละ12ชั่วโมงเพื่อยืดอายุการใช้งานที่เหมาะสมรวมถึงสำรองไว้เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือเครื่องเสียด้วยนะครับหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากใครมีคำถามข้อสงสัยรบกวนกดติดตามแล้วคอมเมนต์สอบถามได้เลยนะครับช่างแอร์จะรีบมาตอบไม่ก่อนใครสำหรับวันนี้ช่างสามัญประจำบ้านโดยผมช่างแอร์ต้องลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ